นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับกำลังอยู่กับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์อำนวยกาจีนะนะครับมาคุยท่านอธิบดีต่อเลยครับอาจารย์หมอครับต่อเลยครับเมื่อกี้อาจารย์หมอพูดถึงผู้ก่อการดีคุณหมอแล้วปีหน้าเราจะเพิ่มทีมอีกขึ้นไหมครับปีนี้นะครับนะปี59เนี่ยเราตั้งใจที่จะให้มีทีมผู้ก่อการดีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ300ทีมนะครอบคลุมอีก30กว่าจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเกือบจะครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเกือบจะครอบคลุมทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือนะดูแลแต่ว่าสำหรับพี่น้องประชาชนนะที่มีเด็กเล็กดูแลซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่จมน้ำชีวิตอย่างที่ผมได้เรียนตัวเลขไว้ตอนแรกนี่นะก็มีแนวทางนะครับที่ทางกระทรวงเนี่ยโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยอยากจะให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติจะได้ช่วยลดอุบัติเหตุนะจนกระทั่งถึงขนาดต้องจมน้ำนะแม้แต่น้ำสูงไม่แค่1นิ้วก็ยังจมเสียชีวิตได้นี่นะก็คืออย่างนี้ครับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะก็คือพูดง่ายตั้งแต่แรกเกิดนะถึง5ปีเนี่ยนะหลักการสำคัญเนี่ยนะก็คือเทน้ำนะครับกั้นคอกนะปิดฝาแล้วก็เฝ้าดูแลตลอดเวลาอันนี้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับนะมีน้ำขังอยู่ในชามกะละมังอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่น้อยนิดอย่าปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับอย่าประมาทครับเพราะว่าเด็กที่คานต่อแตะนะอยู่ในวัยที่ยังไม่เป็นสีภาษานะครับคานตามหรือว่าต่อแตะตามหมาแมวเอาไปถึงน้ำอ้าวน้ำเย็นสนใจควักหรือแตะน้ำเล่นนะก็อาจจะหกล้มนะครับหรือว่าเสียหลักหน้าทิ่มไปสำลักน้ำเสียชีวิตได้นะครับอันนี้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับครับเด็กโตขึ้นมานิดเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับวิธีการสำคัญเนี่ยก็ยึดหลักนะครับลอยตัวนะครับชูชีพช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลให้ถูกต้องบางคนว่ายน้ำเป็นครับลอยตัวไม่เป็นครับผมว่ายมากๆครับอาจารย์ครับเหนื่อยครับเหนื่อยจมน้ำแต่ถ้าเรียนรู้วิธีลอยตัวที่ถูกต้องอาจารย์หมอแนะนำนะฮะก็จะสามารถอยู่จนกว่าจะมีคนมาช่วยซึ่งอันนี้ชุมชนนะจะมีส่วนช่วยนะได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสระน้ำนะฮะมีห้วยหนองคลองบึงครับผมนะชุมชนเข้าไปดูแลนิดหนึ่งนะจะให้แนวทางจะแนะนำเด็กจะฝึกเด็กยังไงเนาะให้ลอยตัวนะก็แล้วก็ใช้ชูชีพเป็นนะครับช่วยเหลือกันเป็นอย่างถูกต้องผิดถูกหลักการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องนะอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นเนี่ยนะฮะผู้นี้สามารถมาติดต่อทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรคได้เลยครับเขาดีๆให้ข้อมูลรวมถึงเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วจะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับนะช่วยได้มากทีเดียวนะก็ข้อมูลที่ผ่านมานี่หลังจากที่มีทีมผู้ก่อการดีรวมทั้งความรู้ใจที่ถูกต้องนะที่ทั้งให้โดยตรงผ่านสื่อต่างๆอย่างที่วันนี้เรามาคุยกันเนี่ยนะรวมทั้งโดยทีมผู้การดีเนี่ยนะลดนะจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำตายโดยเฉพาะเด็กนะในวัยที่กำลังสุขสนานนะสุขสนเนี่ยนะได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับครับแบบวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับที่มาบอกเราในเรื่องนี้นะครับเพราะตั้งแต่ต้นปีนะฮะท่านพี่ฮะก็มีเด็กจมน้ำตามจำนวนที่บอกนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ครับนะช่วงนี้ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงเข้าสงกรานต์ปิดเทอมใหญ่นี้นะฮะต้องเตือนกันเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์อำนวยกาจีนะนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคมากๆเลยนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับจะขออนุญาตมารบกวนท่านอธิบดีใหม่นะครับในเรื่องต่างๆนะครับครับขอบคุณท่านดีมากขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมครับหลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวการเสียชีวิตของพลเมืองดีที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยผู้ประสบอุบัติภัยต่างๆแต่ผลที่ตามมาคือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือกลับเสียชีวิตแต่ความเสี่ยงนี้จะหมดไปครับถ้ารู้วิธีการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากการตกน้ำจมน้ำอย่างถูกวิธีครับการจมน้ำเกิดขึ้นได้กับทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำไม่เป็นครับทั้งนี้การช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติอย่าผีผลามและต้องรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องครับHello.
กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นทุกคนปลอดภัยไม่จมน้ำครับจึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากทุกท่านครับเมื่อพบคนกำลังตกน้ำจมน้ำการช่วยเหลือให้หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือโดยลงน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะคนตกน้ำจมน้ำจะอยู่ในอาการตื่นตระหนกหากผู้ช่วยเหลือว่ายน้ำเข้าไปหาอาจถูกคนที่ตกน้ำจมน้ำกอดรัดจนไม่สามารถช่วยตัวเองได้หรืออาจจมน้ำไปด้วยกันครับในการช่วยเหลือนั้นผู้ช่วยเหลือเองต้องตั้งสติให้ดีครับและตะโกนบอกให้คนที่จมน้ำตกน้ำตั้งสติพยายามพยุงตัวเองและบอกว่าเรากำลังจะช่วยครับเราไปดูวิธีการปฏิบัติกันเลยครับการช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ลอยน้ำเช่นถังแกลลอนเปล่าปิดฝาขวดน้ำดื่มพลาสติกปิดฝาสนิทโดยโยนให้ตรงตัวของผู้ประสบภัยมากที่สุดถ้าจะให้ดีนะครับควรโยนให้โดนหรือตกตรงหน้าของผู้ประสบภัยเพื่อที่จะได้จับหรือเกาะอุปกรณ์พยุงตัวลอยน้ำแต่การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์แบบนี้นะครับจะต้องมีความแม่นยำหรือไม่ก็ต้องโยนให้หลายๆชิ้นครับเพราะหากโยนไม่แม่นผู้ประสบภัยจะไม่สามารถเคลื่อนที่มาจับอุปกรณ์ที่โยนให้ได้การช่วยก็จะไม่ประสบความสำเร็จและผู้ให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะลงไปหยิบอุปกรณ์นั้นๆเอามาโยนให้ผู้ประสบภัยอีกครั้งได้ครับส่วนผู้ประสบภัยเมื่อได้รับอุปกรณ์ช่วยแล้วให้กอดถังแกลลอนเปล่าปิดฝาเอนตัวไปข้างหลังยกขาทั้งสองข้างขึ้นพยายามให้ลำตัวขนานกับน้ำหูจมน้ำหน้าเงยแอนหน้าอกวิธีนี้นะครับจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีและรอการช่วยเหลือต่อไปครับการช่วยด้วยวิธีโยนอุปกรณ์ชูชีพที่มีเชือกผูกกรณีตัวเราอยู่บนฝั่งหาถังแกลลอนเปล่าขนาด 4-5 ลิตรปิดฝาให้สนิทจำนวน1ใบและเชือกที่มีความเหนียวพอสมควรจากนั้นครับผูกเชือกที่ถังแกลลอนเปล่าด้วยเงื่อนตายเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดโดยเชือกมีความยาวประมาณ 12-15 เมตรวิธีการช่วยด้วยวิธีการโยนอุปกรณ์ที่มีเชือกผูกก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับให้ผู้ช่วยเหลือยืนอยู่ที่ขอบบ่อหรือขอบสระให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ว่ามีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้วไม่ต้องตกใจมาช่วยแล้วจากนั้นให้ยืนย่อตัวให้ต่ำๆเพื่อลดจุดศูนย์ถ่วงตามองอยู่ที่ผู้ประสบภัยข้อควรจำก็คือการยืนในลักษณะที่มีเท้านำคือเท้าหน้าเท้าตามคือเท้าหลังมือข้างที่ไม่ถนัดจับหางเชือกมือข้างที่ถนัดจับอุปกรณ์ให้แน่นเวียงแขนไปด้านหลังครับแล้วเวียงแขนมาด้านหน้าจนสูงถึงระดับสายตาจึงปล่อยอุปกรณ์ไปโดยกะให้อุปกรณ์ลอยข้ามศีรษะของผู้ประสบภัยไปเชือกจะตกลงไปกระทบผู้ประสบภัยค่อยๆสาวเชือกกลับครับผู้ประสบภัยจะรู้สึกว่ามีเส้นเชือกหรืออุปกรณ์มาสัมผัสก็จะจับเชือกหรืออุปกรณ์ค่อยๆสาวเชือกเข้าหาขอบสระซึ่งวิธีการช่วยเหลือแบบนี้ผู้ช่วยเหลือจะมีความปลอดภัยเกือบ 100% เพราะผู้ช่วยอยู่บนฝั่งหรือยืนได้ในน้ำตื้นครับการช่วยด้วยการยื่นไม้ยาวเช่นท่อ PVC ไม้พลองกิ่งไม้มีขั้นตอนดังนี้ครับให้ผู้ที่ช่วยเหลือยืนอยู่ห่างจากขอบบ่อหรือขอบสระในลักษณะการยืนที่มีเท้านำเท้าตามข้อควรจำครับเท้านำคือเท้าหน้าเอาไว้ยันพื้นเมื่อถูกดึงหรือออกแรงดึงผู้ประสบภัยเข้าหาขอบสระเท้าตามคือเท้าหลังครับให้ทิ้งน้ำหนักตัวส่วนใหญ่ลงที่เท้าหลังเพื่อให้ศูนย์ถ่วงของร่างกายมาอยู่ที่เท้าหลังให้ตะโกนบอกผู้ประสบภัยให้รู้ครับว่ามีคนจะให้ความช่วยเหลือแล้วไม่ต้องตกใจมาช่วยแล้วใช้สองมือจับอุปกรณ์ที่จะยื่นให้แน่นครับย่อตัวลงให้ต่ำเพื่อลดจุดศูนย์ถ่วงไม่ให้ถูกผู้ประสบภัยดึงตกน้ำจากนั้นครับยื่นอุปกรณ์ไปด้านข้างของผู้ประสบภัยวาดอุปกรณ์เข้าไปหาร่างของผู้ประสบภัยตะโกนบอกด้วยนะครับว่าจับไม้ไว้จับไม้ไว้จับไม้ไว้เมื่อผู้ประสบภัยจับอุปกรณ์ได้แล้วให้ถอยหลังห่างออกมาจากขอบสระ19ย่อตัวลงครับแล้วค่อยๆสาวไม้ดึงผู้ประสบภัยเข้ามาหาขอบสระและช่วยผู้ประสบภัยขึ้นมาครับขั้นตอนการทำอุปกรณ์ชูชีพอย่างง่ายซึ่งมีวิธีทำง่ายๆครับหาถังแกลลอนเปล่าขนาด 4-5 ลิตรปิดฝาให้สนิทจำนวน2ใบและเชือกที่มีความเหนียวพอสมควรจากนั้นผูกเชือกที่ถังแกลลอนเปล่าทั้ง2ใบด้วยเงื่อนตายเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด
ดยระยะความยาวของเชือกระหว่างทั้ง2ใบควรมีความยาวประมาณ1ช่วงอกข้อควรจำครับหากเชือกที่มีความยาวเกินไปเชือกอาจจะพันรอบคอได้นะครับเรามาดูกันเลยครับว่าอุปกรณ์ชูชีพอย่างง่ายนี้มีวิธีการใช้ยังไงและจะสามารถใช้ช่วยตนเองและผู้อื่นได้ยังไงครับกรณีช่วยคนตกน้ำหากจำเป็นต้องลงไปช่วยในน้ำให้เรานำอุปกรณ์ชูชีพแบบนี้ไปด้วยเมื่อว่ายเข้าไปใกล้คนที่ตกน้ำจมน้ำให้ยื่นถังแกลลอน1ใบให้ผู้ประสบภัยเกาะเพื่อพยุงเป็นชูชีพส่วนถังแกลลอนอีก1ใบให้คนที่ลงไปช่วยใช้ลากคนตกน้ำเข้าหาฝั่งข้อควรจำครับอย่าให้คนตกน้ำจมน้ำสัมผัสเราเด็ดขาดเพราะผู้ประสบภัยจะกอดรัดให้เราจมน้ำไปด้วยครับกรณีตัวเราเองตกน้ำในกรณีที่เราต้องไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือหาปลาแล้วเกิดตกน้ำจมน้ำแล้วก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์ชูชีพแบบนี้ติดตัวไปด้วยซึ่งสามารถหาได้ง่ายครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำจมน้ำให้รีบคว้าถังแกลลอนมากอดบริเวณอกแล้วนอนลอยตัวหงายในน้ำและพยายามตีขาทั้งสองข้างเข้าหาฝั่งหรือนอนลอยตัวหงายอยู่นิ่งๆและร้องตะโกนให้คนมาช่วยครับหรือนำถังแกลลอนคู่คล้องใต้รักแร้ทั้งสองข้างเพื่อพยุงตัวให้ลอยน้ำและว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเห็นไหมล่ะครับอุปกรณ์ชูชีพอย่างง่ายอย่างถังแกลลอนเปล่าที่หลายๆคนมองข้ามไปนั้นสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ชูชีพได้ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะเป็นของเหลือใช้ตามบ้านท่านๆนั่นแหละครับ